ปรากฏตัวมาแล้วเป็นครั้งแรกพร้อมกับน้องตูนนะฮะอีกหนึ่งคนที่โดนกล่าวหาไปด้วยนะฮะวันนี้พี่เจ๋งเนี่ยตั้งโต๊ะแถลงยืนยันความบริสุทธิ์ใจนะฮะว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่แก๊งตบทรัพย์เป็นเพียงผู้ประสานงานค่ะเป็นเพียงผู้ประสานงานเรื่องของการจ่ายเงินเรื่องของราคาแต่ตัวเขาเนี่ยไม่เกี่ยวและตัวเขากับน้องตูนเนี่ยไม่ได้เงินแม้แต่บาทเดียวถึงขั้นยกพานสาบานแบบนี้ครับอำนาจหน้าที่โดยมิชอบเรียกทรัพย์เพื่อประโยชน์ตนเองและผู้อื่นถ้าผมเป็นเช่นนั้นผมเป็นแก๊งตบทรัพย์เป็นแก๊งตบทรัพย์เป็นแก๊งรีดทรัพย์ขอให้ผมมีอันเป็นไปถ้าหากแม้นว่าผมไม่ได้เป็นดังนั้นขอบารมีพระแก้วมรกตศาลหลักเมืองพระแม่ธรณีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณนี้ช่วยไปจัดการกับคนกล่าวหาผมอ่ะเนี่ยฮะนี่คือการปรากฏตัวแล้วก็ได้ยินเสียงชัดๆเป็นครั้งแรกนะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โหหายกันไปหลายวันนะครับคุณยศวริชชูกล่อมนะครับหรือว่าเจ๋งดอกจิกถือพานสาบานเลยฮะยืนยันไม่ได้เป็นไม่ได้ทำอย่างที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแก๊งตบทรัพย์รีดทรัพย์อะไรเนี่ยนะครับหลังตกเป็นผู้ต้องหาคดีเดียวกันกับคุณศรีสุวรรณจันยาในข้อหาร่วมกันรีดทรัพย์อธิบดีกรมการข้าวซึ่งไม่ได้มาแค่พี่เจ๋งนะคุณผู้ชมข้างๆเนี่ยก็คือนางสาวพิมพ์ณัฐฐาจิระพุทธิภาคหรือว่าตูนตูนก็มาตั้งโต๊ะแถลงข่าวเปิดใจที่โรงแรมรัตนโกสินทร์ช่วงสายที่ผ่านมาคุณเจ๋งดอกจิกบอกงี้ครับว่าผมเนี่ยไม่ใช่แก๊งตบทรัพย์ไม่เคยคิดจะไปรีดทรัพย์ใครนี่ผมตั้งใจจะไปช่วยอธิบดีกรมการข้าวด้วยซ้ำค่ะเห็นว่าอธิบดีเนี่ยเป็นคนเสื้อแดงเหมือนกันนี่เขาว่าอย่างนี้นะค่ะแล้วบอกด้วยว่าผมก็เลยช่วยเป็นตัวกลางเจรจาไกล่เกลี่ยเรื่องเงินให้เป็นที่พอใจทั้งสองฝ่ายซึ่งคลิปเสียงต่อรองเรื่องเงินเป็นเสียงผมเองแต่ผมไม่ใช่แก๊งตบทรัพย์เพราะผมไม่ได้เงินสักบาทฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่ามีหลักฐานว่ากรมการข้าวทุจริตเตรียมจะไปร้องตามหน้าที่อีกฝ่ายบอกว่าไม่ได้ทุจริตก็อยากฝากให้ไปตรวจสอบหาข้อเท็จจริงว่าใครพูดจริงแล้วถ้าไม่ได้ทำอะไรผิดจะมาคุยมาเคลียร์ทำไมคุณเจ๋งบอกนะครับว่าเขาได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียงขณะที่ตูนแทบไม่มีที่ยืนในสังคมยืนยันว่าวันนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ถูกจับนะที่ตำรวจสน.ดุสิตมาเนี่ยที่ทำเนียบเนี่ยพี่เจ๋งบอกผมไม่ได้ถูกจับแต่ผมติดต่อขอมอบตัวที่สน.ดุสิตผมและตูนไม่เคยได้เงินสักบาทเดียวข่าวที่ออกไปก็ไม่ใช่เรื่องจริงไม่เคยตบทรัพย์ใครที่ไหนก็เลยต้องออกมาร้องขอความเป็นธรรมข้อกล่าวหาที่ผมโดนรุนแรงเกินกว่าที่จะรับได้ตอนนี้ฝากเลยฮะพวกนักจัดรายการทั้งหลายที่ออกมาพูดวิจารณ์รวมทั้งเกรียนคีย์บอร์ดทั้งหลายเจ้าหน้าที่รัฐที่ออกมาพูดเกินกว่าเหตุขอให้รอรับหมายศาลได้เลยจะใช้กฎหมายจัดการพี่เจ๋งบอกจะดำเนินการทางกฎหมายแบบไม่มีละเว้นเลยนะฮะนี่แล้วบอกด้วยนะครับว่าหลังจากนี้จะไปจัดการจะไปเอาจริงขณะที่คนข้างๆคุณตูนพิมพ์ณัฐฐาระหว่างแถลงข่าวไปผู้ชมร้องไห้ฮะเธอหลั่งน้ำตาเลยนะครับนี่ฮะจังหวะนี้นี่ร้องไห้น้ำตาไหลครับยืนยันว่าเป็นเพียงคนประสานงานเท่านั้นมีการต่อรองเพียงแค่ขอให้ลดจำนวนเงินลงมายืนยันว่าไม่ได้รู้จักกับอธิบดีกรมการข้าวและภรรยาเป็นการส่วนตัวและตูนก็ยืนยันว่าหนูก็ไม่ได้เงินแม้แต่บาทเดียวเหมือนกันค่ะนักข่าวถามต่ออ้าวแล้วเงินที่ภรรยาอธิบดีกรมการข้าวโอนมาให้อ่ะที่โอนมาเป็นงวดๆล่ะยอมรับเป็นบัญชีม้าของคนคนหนึ่งแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าเป็นบัญชีของใครค่ะจริงๆพอฟังแบบนี้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนเองก็คงมีคำถามอยู่เหมือนกันว่าพี่เจ๋งเอางี้เลยเหรอน้องตูนเอางี้เลยเหรอค่ะนะฮะเพราะฟังดูแล้วเนี่ยโอเคอาจจะบอกว่าไม่ได้เป็นแก๊งตบทรัพย์แต่คุณคือหนึ่งในขบวนการที่ร่วมกันรีดทรัพย์หรือเปล่าก่อนนะจะบอกว่าเป็นคนประสานอ๋อพูดดีๆนะเดี๋ยวเขาจะมาฟ้องนะอ๋อพูดดีๆนะคือพี่เจ๋งเขาบอกแล้วนะเขาจะฟ้องนะประเด็นคือเป็นคนประสานเพราะคลิปอะไรมันก็หลุดออกมาต่อรองเรื่องเงินซึ่งอันนี้มันได้ยินในคลิปอยู่แล้วแล้วพี่เจ๋งก็ยอมรับว่าเสียงผมเองใช่ไหมฮะก็ไม่ต้องมาในจอแล้วนะแต่ไอ้ตรงหักหลังเนี่ยอ๋อมันหักหลังตรงไหนยังไงล่ะที่หักหลังตรงเนี้ยใครหักหลังใครค่ะใช่ไหมฮะแล้วอย่าลืมนะที่เรารายงานข่าวไปเมื่อสักครู่ว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยจับผู้เกี่ยวข้องมาอีก2คนที่เป็นระดับสั่งการแล้วก็ตามข้อมูลจากตำรวจก่อนนะบอกว่าเกี่ยวพันกับ
พี่เจ๋งดอกจิกด้วยเป็นคนใกล้ชิดของเจ๋งดอกจิกอยู่ที่อุตรดิตถ์แล้ว2คนนี้จะให้การว่ายังไงเออใช่ไหมฮะจะพาดพิงใครอีกไหมจะพาดพิงมาถึงตัวพี่เจ๋งดอกจิกยังไงเอออ่ะเดี๋ยวบ่ายนี้ใช่ไหมฮะแถลงค่ะตำรวจแถลงเองค่ะเออให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะนี่จริงๆผมขอชวนพี่เจ๋งมาออกรายการด้วยกันเลยได้ไหมบอกตรงนี้เลยออฟใช่ไหมพี่เจ๋งมาคุยกับเราเพื่อเปิดใจทุกเรื่องราวเลยเนาะจะได้เคลียร์กันไปถูกไหมคะอีกคนได้ไหมอ่ะฝากด้วยใครฮะพี่สีไงพี่สียังปิดเครื่องเลยขอพี่สีสักคนหนึ่งครับนะเอาถ้ามาได้ครบเลยเนี่ยก็จะได้เชิญคุณนายมาออกพร้อมกันไปเลยเออวัดกันไปเลยใครจริงใครเท็จนะฮะนะแต่ว่าอันนี้ในส่วนของกระบวนการยุติธรรมเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ทำงานกันต่อนะคะคุณผู้ชมครับ